ทำไมท่าทีตำรวจท่านนี้กับท่าทีตำรวจอีกท่านนึงเนี่ยมันถึงแตกต่างกันแล้วก็เห็นไหมฮะว่าสถานการณ์มันคลี่คลายลงยังไงค่ะครับค่ะหรือท้องที่ได้บทเรียนจากเมื่อวานนี้ฮะไม่เกี่ยวหรอกครับมันก็คุณก็รู้อยู่อะว่าท่านนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ในทุกที่ที่มันมีการชุมนุมนะฮะแล้วก็ดูเหมือนล็อกเป้าอะไรบางอย่างคนกลุ่มบางกลุ่มไม่ให้แสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะเลือกไหนก็ตามหรือเปล่าไม่ทราบหรือว่าเป็นเพียงเพราะว่าวันนี้เป็นชาวพม่าล้วนๆไม่ได้มีกลุ่มวีโวเข้าไปไงเลยแบบว่าเดี๋ยวเจรไนให้เสร็จไม่มีคำว่าวีโวเพราะฉะนั้นชุมนุมได้อย่างสงบครับก็มีอีกเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นก็คือการสลายการชุมนุมครับพอสลายการชุมนุมปุ๊บนะฮะปรากฏคนที่ไม่พอใจเนี่ยก็มีการขว้างเศษไม้เศษเหล็กนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ใกล้มือตรงนั้นมาในฝั่งของตำรวจตำรวจก็เลยบอกเลยว่าเดี๋ยวฟ้องใช้อาวุธเหรอฮะมีการใช้อาวุธครับทางพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็บอกนะฮะว่ามีกาดวีโวเข้าปะทะกับตำรวจควบคุมฝูงชนระหว่างการกระชับพื้นที่นะครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด3รายโดย2รายแรกเนี่ยนะครับถูกจับข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินพรบควบคุมโรคแล้วก็มั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายต่อก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยมีหลักฐานยืนยันพฤติกรรมการใช้อาวุธการคว้างปาสิ่งของทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บ15นายจำนวนนี้อาการสาหัส2นายนะครับส่วนอีกรายเนี่ยถูกจับในความผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องขยายเสียงนะครับจากการรวบรวมพยานหลักฐานก็จะเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกหลายรายที่ไปร่วมการชุมนุมซึ่งผู้ที่ปาสายเองก็มีการชักชวนให้คนมาร่วมชุมนุมด้วยอันนี้ถือว่าเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215วรรค3เช่นกันนะครับส่วนผู้ชุมนุมอ้างว่าการชุมนุมเต็มไปด้วยความสงบแต่ภาพที่ออกมาปรากฏให้เห็นชัดว่ามีการใช้หินใช้พลุเพลิงระเบิดควันแล้วก็วัตถุระเบิดตั้งแต่เหตุยิงกันที่แยกเกียรติกายแยกรัชโยธินกองสลากเก่า3ย่านมิตรทาวล้วนเป็นการใช้วุฒิก่อความไม่สงบท่านนี้นะครับบอกว่าต้องรอเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดนะครับ EOD กับกองพิสูจน์หลักฐานตรวจวิเคราะห์นะครับวัตถุระเบิดที่พบนะครับจากเหตุที่สารทูตพม่าว่าเชื่อมโยงกับคดีอื่นที่ผ่านมาหรือไม่หากโยงถึงใครก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความผิดเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเบื้องต้นพบว่ามีป้ายรถประจำทางสวนหย่อมและกำแพงเสียหายแต่ต้องรอให้หน่วยงานรัฐและเอกชนสำรวจเสียก่อนนะฮะก่อนไปแจ้งความสำหรับนะครับแรงงานชาวพม่าที่ร่วมชุมนุมตำรวจไม่สามารถควบคุมตัวได้เพราะขณะนี้ตำรวจควบคุมฝูงชนเข้าควบคุมสถานการณ์แรงงานพม่านั้นแยกย้ายจากการชุมนุมไปแล้วแต่จากการตรวจสอบของตำรวจนะครับทราบว่าแรงงานพม่าที่เข้าร่วมการชุมนุมส่วนหนึ่งเป็นแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรสาครไม่รู้ว่าเป็นใครหายตัวไปหมดแล้วแต่รู้ว่ามาจากสมุทรสาครจ้าครับเห็นภาพจำได้ก็มาขู่เลยนะว่าแบบนี่เอาโควิดมาเปล่าอะไรประมาณนี้อ๋อจะเชื่อมโยงกันอย่างนี้ก็ตามสไตล์ใช่ฮะมาถามเฮ้ยตามจับได้เปล่ารู้ว่าเป็นใครไม่รู้เอ้ยแต่รู้ว่ามาจากสมุทรสาครครับเดี๋ยวแล้วเขาจะออกจากสมุทรสาครได้ยังไงฮะตอนนี้แต่เมื่อวานผมพูดตรงนะเป็นสเต็ปที่ค่อนข้างที่จะ problematic นะครับคือไม่มีสำหรับผมคิดว่ามันไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้ตำรวจในการสลายการชุมนุมเพราะมันจะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยย่ำแย่มากขึ้นไปอีกคุณควรที่จะเปิดให้เขาทำพอสมควรนะครับแล้วก็เอาละพยายามที่จะเตือนในเรื่องของมาตรการของการเรียกว่าเว้นระยะห่างอะไรต่างๆคือผมคิดว่าเข้าไป accommodate และให้เขาได้แสดงเพื่อที่จะบอกว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ตระหนักรู้ถึงการใช้สิทธิของคนอื่นในประชาคมโลก อันนี้แปลว่าโทษนะครับที่พม่าเขายังไม่ทำเลย คุณเป็นอยู่ในประเทศไทยคุณทำซะแล้วเนี่ย นี่มันกลายเป็นภาพแบบว่าเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เป็นการป้องกันโรคนะแต่ว่ามันเป็นการควบคุมไม่ให้มีการประท้วงการรัฐประหารในประเทศเมียนมามันจะกลายเป็นภาพแบบนั้นมากกว่าใช่ไงแต่สำหรับเดียนะคะเดียว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเดียก็ยังไม่ทิ้งประเด็นว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของฝั่งเจ้าหน้าที่เองเดียก็ยังคงต้องนึกถึงประเด็นนี้อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวว่าคนที่ไปชุมนุมอ่ะโดยเฉพาะพวกกาดวีโวเองเนี่ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาคงไม่หิ้วไอ้พวกอาวุธต่างๆเข้าไปเนี่ยดูหลายอย่างมากเกินไปอะค่ะเดี๋ยวก็เลยคิดว่าพวกผู้เพลิงระเบิดควันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงการชุมนุมครั้งนี้มันมีชาวพม่าอยู่ด้วยเขาเดี๋ยวว่ามันไม่คุ้มกันกับการที่เขาจะไปทำให้มันเสียหายแล้วก็เดียมอนถึงการสลายการชุมนุมนะคะถึงแม้ว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีการขออนุญาตก็ตามแต่การจะเข้าไปสลายการชุมนุมอ่ะเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสลายการชุมได้เองโดยพลการคือยังไงเขาก็ต้องไปขอให้ศาลอนุญาตให้มีการสลายการชุมนุมก่อน
พราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำคือเจ้าหน้าที่ทำโดยไม่มีอำนาจใช่ฮะค่ะนะฮะแม้ว่าจะมีการออกมาบอกว่ามีการเจรจาแล้วมีการพูดคุยกันแล้วว่าขอให้อยู่ในพื้นที่เกินไม่เกิน30นาทีอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าก็นี่ไงมันไม่สมควรมันไม่สมเหตุสมผลไงก็คือคุณคิดเวลาตามปกติตามใจคุณน่ะทำไมต้อง30นาทีจำตอนที่ราชประสงค์ไอ้ตอนที่ปทุมวันได้ไหมให้5นาทีคือมันแล้วแต่อารมณ์เขาไงถูกป่ะคุณทำงานกันไม่มีมาตรฐานแบบนี้เนี่ยมันมีใครที่ไหนเขาจะพอใจล่ะครับใช่ฮะถูกไหมฮะแล้วก็อันนี้ด้วยความเคารพนะในผมเคยไปประท้วงในต่างประเทศนะแล้วกระบวนการต่างๆเขาซิมเปิลมากคุณแจ้งเขาก็จะบอกเลยว่ามี2รูปแบบอันแรกก็คือเวลาสุดท้ายที่คุณควรจะต้องเลิกใช่ไหมคุณจะประท้วงแต่เช้าเนี่ยทุ่มหนึ่งคุณต้องเลิกสองแต่ถ้าเป้าหมายของคุณสำเร็จเช่นคุณจะยื่นหนังสือแล้วเขามารับหนังสือไปแล้วต้องจบนะระหว่างนั้นเขาก็จะมากั้นพื้นที่ทำอะไรให้หมดเลยดูแลคือพอเราไปประท้วงปั๊บเรามีความรู้สึกว่าเราได้รับการดูแลมากกว่าเราถูกตำรวจมาคุกคามในบ้านเราความรู้สึกมันกลับกันเลยอ่ะถูกคุกคามแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเลยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพอมีตำรวจไปเนี่ยควบไปสลายการชุมนุมหน้าสถานทูตเนี่ยก็หรือว่าประเทศไทยเห็นดีเห็นงามกับการรัฐประหารเขามากแน่นอนอยู่แล้วคือใครมาชุมนุมก็สลายเลยใช่จัดการให้มีผู้ที่ถูกจับกุมตัวไปนะครับเป็นนักศึกษา2รายเป็นการ์ดของ Vivo แล้วก็มีประชาชนไปด้วยนะครับทำให้ทางอาจารย์เคสครังพิบูลนะครับซึ่งเป็นอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมไปถึงนางสาวสุทวรรณสุบรรณอยุธยาสสนครปฐมพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับก็ใช้หลักประกันนะครับทางศาลเนี่ยนะครับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยการตีเงินประกันคนละ 50,000 บาทครับโดยใช้ตำแหน่งเป็นการค้ำประกันนะครับทีนี้ศาลมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวในช่วงเวลาประมาณ 13:50 นโดยรายที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยใช้ตำแหน่งของอาจารย์เคสส่วนประชาชนใช้ตำแหน่งของสสพรรคก้าวไกลนะครับส่วนที่ศาลแขวงพระนครใต้อันนี้เป็นอีกกรณีนึงนะครับได้รับการปล่อยตัวเช่นกันโดยศาลเนี่ยนะครับใช้วิธีสาบานตนไม่ได้ใช้ตำแหน่งในการประกันนะครับเพราะว่ามีข้อกล่าวหาที่ต่างกันเห็นว่ามีเป็นคดีอาญาอยู่เรื่องนึงก็คือการต่อสู้แล้วขัดขวางเจ้าหน้าที่นะฮะก็จะเป็นกรณีนึงท่านอาจารย์อดิศรนะครับก็โพสต์ Facebook นะครับระบุว่ามีคนถามมาเยอะว่าทำไมยังไปช่วยนักศึกษาโดยเฉพาะพวกที่เคยโดนจับแล้วยังไม่เข็ดผมอยากอธิบายตรงนี้แบบนี้นะครับท่านอาจารย์บอกว่าประการแรกนักศึกษาและประชาชนที่อยู่ในทีมกาดนะครับซึ่งเป็นผู้ถูกจับเมื่อวานคือกลุ่มคนที่มาช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมนักศึกษาที่โดนจับเมื่อวานถ้าดูในคลิปจะเห็นว่าเขาไม่ได้ลงมือทำร้ายตำรวจอะไรแต่อย่างใดแต่ขวางไม่ให้ตำรวจบุกเข้าทำร้ายผู้ชุมนุมโดยเฉพาะผู้ชุมนุมชาวพม่าที่ถูกปฏิบัติอย่างไร้ความเป็นมนุษย์ถูกผลักล้มลงและตำรวจก็เข้าจับกลุ่มนะมีท่านนึงนี่แจกจ่ายน้ำนะใช่ยืนแจกจ่ายนะใช่ครับอาจารย์ก็บอกด้วยนะครับว่าประเด็นคือหนีไม่ทันคุณก็ซวยอะครับค่ะประเด็นนี้มันเป็นแบบนี้ฮะอีกบทบาทนึงคือในฐานะมหาวิทยาลัยก็คือต้องดูแลนักศึกษาให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าเขาจะกระทำผิดอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมปรากฏว่านอกเหนือจากที่หน้าสถานทูตเมียนมาแล้ววันนี้ครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหน้าองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ประจำประเทศไทยก็มีชาวเมียนมานับร้อยคนเลยนะครับไปชุมนุมมีการชูป้ายข้อความรูปองซานซูจีผู้นำพรรค NLD นะครับแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านกองทัพพม่าที่มาก่อรัฐประหารนะฮะนายไซนะครับนักธุรกิจชาวพม่าตัวแทนผู้ชุมนุมในไทยก็กล่าวว่าได้นัดหมายผ่านสื่อโซเชียลมายื่นหนังสือถึง UNแสดงจุดยืนนะครับต่อการต่อต้านรัฐประหารในประเทศบ้านเกิดนะฮะและยังสื่อสารไปถึงชาวพม่าในประเทศที่ไม่อาจลุกขึ้นต่อสู้ตามท้องถนนได้ว่ายังมีพวกเราที่ร่วมต่อสู้เคียงข้างนะครับด้วยวิถีที่เป็นสงบสันติและไม่ยอมแพ้อำนาจทหารที่สร้างปัญหาทางการเมืองนะครับมานานหลายปีค่ะโดยเราทราบดีว่าประเทศไทยนะคะประกาศพรกฉุกเฉินที่เพื่อที่จะควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 แต่เราก็มีความจำเป็นที่ต้องออกมาแสดงจุดยืนในการต่อต้านรัฐประหารโดยยืนยันว่าจะพยายามป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างมากที่สุดนะคะครับค่ะในขณะที่พันตำรวจเอกนิมิตนูพลทองค่ะผู้กำกับสน.นางเลิ้งค่ะก็ได้นำกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า30นายดูแลความเรียบร้อยพร้อมกับขอความร่วมมือให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการระบาดก่อนประสานเจ้าหน้าที่ UN มารับหนังสือค่ะโดยพันตำรวจเอกนิมิตค่ะกล่าวว่า
ไม่สามารถยืนยันได้ว่าชาวพม่าเนี่ยมาจากพื้นที่เสี่ยงจากการระบาดหรือไม่เพราะเขาประสานกับ UN โดยตรงแต่ในฐานะตำรวจท้องที่ที่ต้องเข้ามาจัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบร้อยต่อมาตัวแทนผู้ชุมนุมชาวพม่าก็ได้เข้าไปยื่นหนังสือเปิดผนึกกับตัวแทนของ UN ก่อนที่จะแยกย้ายสลายตัวกันเดินทางกลับทำไมท่าทีตำรวจท่านนี้กับท่าทีตำรวจอีกท่านนึงเนี่ยมันถึงแตกต่างกันแล้วก็เห็นไหมฮะว่าสถานการณ์มันคลี่คลายลงยังไงค่ะครับค่ะหรือท้องที่ได้บทเรียนจากเมื่อวานนี้ฮะไม่เกี่ยวหรอกครับมันก็ คุณก็รู้อยู่อะว่าท่านนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ในทุกที่ที่มันมีการชุมนุมมาฮะแล้วก็ดูเหมือนล็อกเป้าอะไรบางอย่างคนกลุ่มบางกลุ่มไม่ให้แสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะเลือกไหนก็ตามหรือเปล่าไม่ทราบหรือว่าเป็นเพียงเพราะว่าวันนี้เป็นชาวพม่าล้วนๆไม่ได้มีกลุ่มวีโวเข้าไปไงเลยแบบว่าเดียเจรนายให้เสร็จไม่มีคำว่าวีโวเพราะฉะนั้นชุมนุมได้อย่างสงบอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ชุมนุมให้สงบไม่ต้องสร้างสถานการณ์ให้เธออะไรอย่างเงี้ยนะครับไปที่เมียนมากันบ้างนะครับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเมียนมานะครับมีการออกแถลงการต่อการรัฐประหารโดยเรียกร้องให้กองทัพปล่อยตัวองซานซูจีและผู้นำคนอื่นที่ถูกควบคุมตัวในวันนี้นะครับแล้วมีการเรียกร้องให้มินอองไลเคารพแล้วก็ยอมรับผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งพรรค NLD ได้รับชัยชนะเกินครึ่งเป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับทีนี้การยึดอำนาจของทหารขัดต่อรัฐธรรมนูญและเพิกเฉยต่ออำนาจอธิปไตยของประชาชนเป็นจุดด่างพร้อยบนประวัติศาสตร์ของรัฐและก็ของกองทัพแต่ว่ากองทัพพม่าเองยังไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อท่าทีของทั้งฝ่ายในแล้วก็นอกประเทศนะฮะโดยซูจีนะครับเป็นผู้นำทางพฤตินัยของพม่าถูกกองทัพควบคุมตัวไปเมื่อวันจันทร์นะครับขณะที่ประธานาธิบดีวินมินถูกปลดออกจากตำแหน่งและแกนนำคนอื่นของพรรค NLD ก็ถูกควบคุมตัวไว้และยังไม่ทราบแน่ชัดว่าซูจีถูกคุมอยู่ที่ใดแต่แหล่งข่าวในพรรค NLD กล่าวว่าเชื่อว่าถูกกักบริเวณที่บ้านพักในกรุงเนปิดอเมืองหลวงของพม่าแต่ไม่แน่ชัดว่าสมาชิก NLD ถูกควบคุมตัวกี่คนและคาดว่าน่าจะราว25คนที่ถูกกักตัวอยู่ที่หอพักในกลุ่มเนปิดอก็เหมือนนึกถึงตัวเองย้อนกลับไปปี57อ่ะที่มีการคุณเดียโดนด้วยโดนโดนอยู่3คืนแต่ว่าคือน่ะรัฐประหารแล้วก็มีการเรียกรายงานตัวเป็นชุดๆไปตอนช่วงนั้นก็เก็บกระเป๋ารอทุกวันนะคะว่าเมื่อไหร่เขาจะเรียกเพราะว่าโดนแน่นอนค่ะคือมันก็เนี่ยมันภาพมันซ้ำกับประเทศไทยแล้วมันกลายเป็นแบบสองประเทศที่สุดท้ายแล้วมันเหมือนกอดคอกันอยู่ที่เดิมแล้วก็เดินถอยหลังกันไม่เป็นอันสักทีเพราะว่าเดี๋ยวว่าจากทฤษฎีและประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่มีประเทศประชาธิปไตยไหนที่มันจะเจริญเติบโตและพัฒนาไปได้จากการทำรัฐประหาร